ค่ะคุณวิสารคุณนิธินาถค่ะบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มนปช.ที่แยกราชประสงค์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็ยังคงปักหลักชุมนุมอยู่ที่นี่อย่างหนาแน่นนะคะแม้ว่าจะอยู่ในภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็ตามขณะที่ตำรวจหนึ่งนายซึ่งได้รับบาดเจ็บจะมีการยิงเข้าไปที่ในที่ทำการพรรคการเมืองใหม่นั้นถูกส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะเมื่อเวลา2นาฬิกานะคะดาบตำรวจสุพจน์ขานพลอายุ41ปีค่ะก็ถูกนำตัวมายังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลตำรวจซึ่งอยู่บริเวณหน้าการชุมนุมของกลุ่มนปช.ที่แยกราชประสงค์นะคะเจ้าหน้าที่ระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้ปืน M16 ยิงเข้าไปในที่ทำการพรรคการเมืองใหม่แต่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมีบาดแผลที่โหนกแก้มซ้ายแพทย์ได้ทำแผลให้ก่อนนำตัวขึ้นไปรักษาตัวต่อไปนะคะโดยดาบตำรวจสุพจน์เป็นหนึ่งในตำรวจ11นายที่เข้าเวรรักษาความปลอดภัยอยู่ในพรรคการเมืองใหม่แล้วก็ได้รับบาดเจ็บเพียงหนึ่งนายที่ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นนะคะขณะที่บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มนปช.บริเวณแยกราชประสงค์ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหลังจากรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงมีการปราศัยสลับกับการร้องเพลงบนเวทีบางส่วนพากันนอนหลับพักผ่อนอยู่ตามท้องถนนแต่บริเวณหน้าเวทีใหญ่ยังคงมีผู้ชุมนุมนั่งอยู่เต็มลานเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะจนมาถึงลานหน้าห้างเอราวัณโดยมีแกนนำคนสำคัญอยู่ในเวทีนี้เช่นนายจรัญดิษฐาพิชัยนายอริสมันพงษ์เรืองรองส่วนนายณัฐวุฒิใสเกลือนั้นมีการนอนหลับอยู่บนเวทีปราศัยนะคะตลอดทั้งคืนมีการเฝ้าระวังตามทางเข้าออกทุกจุดกาดนปช.มีการติดตามความเคลื่อนไหวของทหารซึ่งเกรงว่าจะใช้ช่วงเวลาที่ผู้ชุมนุมกำลังพักผ่อนเข้ามาสลายการชุมนุมแต่การสำรวจพื้นที่โดยรอบจนถึงขณะนี้ทุกอย่างยังเป็นไปตามภาวะปกติค่ะไม่มีกำลังตำรวจหรือทหารเข้ามาอยู่ใกล้พื้นที่ผู้ชุมนุมขณะที่แกนนำก็มีการประกาศด้วยว่าจะปักหลักรอทหารอยู่ที่นี่โดยให้ผู้ชุมนุมเตรียมตัวให้พร้อมหากถูกสลายการชุมนุมซึ่งก็มีการซักซ้อมวิธีการป้องกันตัวหากมีกำลังทหารเข้ามากดดันก็ให้นั่งอยู่เฉยๆหากถูกเครื่องขยายเสียงแอลเลสมากดดันก็ให้ใช้ทิชชู่เปียกมาอุดหูหรือหากถูกแก๊สซ้ำตาก็ให้ใช้ผ้าเย็นเช็ดหน้านะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดที่แยกราชประสงค์นะคะก็จะเห็นว่าด้านหลังของฉันก็คือบริเวณหน้าลานห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะคะทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามปกติแล้วก็วันนี้เองนะคะทุกห้างในย่านนี้ยังคงปิดบริการนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภาวะฉุกเฉินค่ะคุณนิธินาถคุณวิสารคะขอบคุณค่ะคุณปณิธานเดี๋ยวนิดนึงฮะตกลงว่าคนที่เจ็บจากการยิงเข้าไปที่หน้าที่ทำการพรรคการเมืองใหม่เนี่ยมีคนเดียวนะฮะเท่าที่ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะหนึ่งนายเท่านั้นค่ะส่วนในบริเวณอื่นนี่ก็เข้าใจว่าไม่ตรงนี้ต้องตรวจสอบอีกครั้งแต่ว่าที่นี่เนี่ยเท่าที่ดิฉันติดตามมาทั้งคืนก็มารักษาตัวแค่คนเดียวค่ะส่วนปืนที่พบเนี่ยตกลงเป็น M16 คือปลอกกระสุนนี่ M16 ถูกไหมฮะที่หน้าที่ทำการตรวจสอบในที่เกิดเหตุใช่ค่ะแต่ว่าที่ถูกส่งตัวมารักษาก็คือบาดแผลก็โดนที่หนูแก้มซ้ายซึ่งตอนนี้ก็ทำแผลให้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีสะเก็ดหรือร่องรอยอะไรที่ปรากฏตามร่างกายของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็คงมีเรื่องบาดแผลแล้วก็ทำแผลแล้วก็ขึ้นไปรักษาตัวอยู่ชั้นบนซึ่งโรงพยาบาลตำรวจก็คือจุดที่เรารายงานสดอยู่เนี่ยค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมนปช.ตอนนี้เราตรวจสอบดูล่าสุดเนี่ยอยู่ประมาณกี่ท่านนะฮะหลังจากประกาศพ.ร.ก.ไปแล้วเนี่ยครับขออีกครั้งนะคะคุณวิสารครับกลุ่มผู้ชุมนุมนปช.ที่ชุมนุมอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่กันประมาณกี่ท่านหลังจากมีการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินสถานการณ์ร้ายแรงไปแล้วในส่วนผู้ชุมนุมทั้งหมดนะคะก็ถือว่าก็ยังคงมีปริมาณมากเท่าๆกับที่ช่วงหัวค่ำนะคะบางส่วนก็มีการเดินทางกลับไปบ้างมีการนอนหลับอยู่บ้างแต่ว่าไอ้ที่บริเวณลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ก็คงเต็มไปจนถึงแยกประตูน้ำนะคะส่วนตั้งแต่ตรงแยกราชประสงค์ตรงหน้าพระพรหมเอราวัณเนี่ยก็จนไปจนถึงแยกเพลินจิตแล้วก็ตรงจุดนี้ที่เรายืนอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลตำรวจก็ไปถึงตรงแยกอรีดูนางแล้วก็แยกปทุมวันก็ยังคงมีการครอบคลุมพื้นที่เท่าเดิมนะคะแต่ว่าปริมาณคนนั้นก็ในช่วงนี้ก็มีการพักผ่อนกันอยู่ในช่วงที่ตั้งแต่ค่ำช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะเอาละครับขอบพระคุณนะฮะคุณขับปณีครับค่ะ